สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำสลัดผลไม้ครับผมมาชมด้วยกันเลยครับผมนะน้ำสลัดผมใช้เป็นยูเกิร์ตสตรอเบอรี่นะครับผมนะมีผักสลัดสีแดงอย่างแดงได้ด้วยผักเนาะผลไม้ก็จะมีนะครับมีกล้วยหอมมะเขืองานครับองุ่นแดงครับขนุนสุกครับสับปะรดครับมะยงชิดครับแล้วก็ลูกพับครับผมเราเริ่มจากผักสลัดกันเลยเนาะใส่ผักอย่างเดียวทั้งนั้นผลไม้หมดครับก็เลยรักสุขภาพครับชอบทานสลัดครับมาครับผมกล้วยนะครับผมแช่ตู้เย็นไว้เนาะผิวก็เลยดำเลยปอกผิวออกมาเลยนะปอกใส่สับปะรดครับมีกับผลไม้สีเหลืองเนาะขาวก็เหลืองนะครับผมเนาะทางหนุ่มครับใส่ไปทุกลูกแบบนี้นะครับผมเนาะคิดครับออกลูกไปหน่อยถึงเม็ดนะครับผมเนาะอาจารย์ครับผมหอมๆหมดเลยครับมะยงชิดทานกับสลัดครับอร่อยแน่นอนครับเปรี้ยวหวานน้อนครับผมThank you.
ใส่ทั้งขวดนะผมจะไม่ปอกเปลือกเนาะมีค่อยมีสีสันนะครับผมนะเหลืองขาวส้มแดงนะครับผมครบสีแล้วเนาะสันนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะทานสลัดผลไม้ด้วยกันครับผมเรียบร้อยแล้วครับเสิร์ฟกับโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ